ซึ่งก็ทำให้ราษฎรเนี่ยนะครับไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอยุธยาไม่มีโจรแต่โจรที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโจรที่ไปปล้นที่อื่นแต่ว่าก็มีการปล้นสะดมพื้นที่รอบนอกนะครับบางพื้นที่ก็มีวิธีการที่แปลกออกไปโดยเฉพาะส่วนที่ใกล้ๆพระนครนะครับอย่างอยุธยาหรืออย่างอ่างทองนะครับก็ส่งเจ้าเมืองไปส่งคนจากส่วนกลางไปปกครองแต่ว่าบรรดาอาณาราษฎรนั้นก็ไม่ได้ให้การยอมรับอะไรมากมายก็เลยต้องมีวิธีที่จะต้องใช้ก็คือหาคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นนักเลงที่สามารถกำราบคนในท้องที่ให้เชื่อได้นะครับเป็นผู้มีบารมีก็ใช้ประโยชน์จากคนเหล่านี้โดยตั้งให้เป็นขุนนางที่ขึ้นตรงกับเจ้าเมืองคนแรกที่จะพูดถึงก็คือหลวงบรรเทาทุกข์เรื่องของหลวงบรรเทาทุกข์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าการปกครองหัวเมืองสมัยโบราณนั้นเป็นแบบกินเมืองนะครับทำให้ตระกูลเจ้าเมืองเนี่ยนะครับมีอำนาจมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เลยการว่าบรรดาเจ้าเมืองต่างเนี่ยก็จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทีนี้พอจะมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีผู้รักษากรุงส่งขุนนางจากส่วนกลางไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงก็ต้องให้คนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ไม่ใช่ตระกูลเจ้าเมืองเดิมเนี่ยนะครับเข้ามาจัดการหลวงบรรเทาทุกข์เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นข้าบดีมีตังค์นะครับจากการเป็นนักเลงเขาเนี่ยนะครับตั้งให้เขาเป็นหลวงบรรเทาทุกข์เขามีชื่อเดิมว่าช้างนะครับแล้วคนนี้นะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้นท่านได้กล่าวถึงไว้ว่าเป็นบุคคลที่ไปเข้ากับโจรผู้ร้ายแล้วก็ทำการโจรกรรมในเขตท้องที่อื่นซึ่งในที่สุดก็ถูกลงโทษประหารชีวิตนะครับอันนี้คือหลวงบรรเทาทุกข์นะครับทำไมเขาถึงโดนนะทำไมเขาถึงโดนจับได้ว่าเป็นโจรในคราบขุนนางเพราะว่าเขาเนี่ยนอกเหนือจากที่มีอำนาจร่ำรวยเงินทองมีข้าทาสบริวารมากเนี่ยนะครับในการถวายฎีกานั้นเนี่ยนะครับภายในเนื้อหานะครับเนื้อหาในฎีกานะครับเขามีเรื่องที่เขียนไว้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้อำนาจข่มเหงราษฎรอยู่เสมอมีภรรยานับ10คนอะภรรยานับ10คนคือยังไงภรรยานี้เกิดขึ้นจากการที่จะชอบใจผู้หญิงคนไหนเนี่ยก็จะใช้บริวารเนี่ยนะครับไปฉุดมาตามที่ตัวเองต้องการแล้วถ้าใครขัดขวางก็จะถูกเชือดถูกฆ่าตายเลยโดยที่ไม่มีผู้ใดเนี่ยนะไม่มีใครเนี่ยจะช่วยเหลือเลยนะครับแล้วทำให้พ่อแม่ของหญิงสาวที่กำลังเข้าสู่วัยแรกแย้มเนี่ยนะครับก็จะเก็บซ่อนตัวไว้ไม่ให้ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนต่างๆแล้วก็ห้ามลูกของตัวเองเนี่ยนุ่งห่มเสื้อผ้าที่บาดตาบาดใจนะครับหรือว่าดึงดูดสายตาเพราะว่าจะนำอันตรายจากหลวงบรรเทาทุกข์เนี่ยมาสู่ตัวเองได้นะหลวงบรรเทาทุกข์นั้นยังมีนิสัยเป็นอันธพาลสมคบกับโจรปล้นสะดมชาวบ้านโดยที่นะครับใช้เล่ห์เพจุบายนะครับยกตัวอย่างเช่นสั่งให้บริวารเนี่ยไปบอกล่วงหน้ากับราษฎรว่าจะมีโจรเนี่ยเข้าปล้นวัวปล้นควายในคืนนี้ก็ทำให้ชาวบ้านได้กลัวชาวบ้านก็ต้องอยู่เวรยามเพื่อเฝ้าไม่ให้วัวควายตัวเองนั้นถูกปล้นแต่ว่าทั้งคืนแล้วโจรก็ไม่มาก็เห็นท้องฟ้าเริ่มสู่ยามเช้าฟ้าสางแล้วนี่ก็ไปหลับไปนอนหลังจากที่อดนอนมาปรากฏว่าก็เกิดการลักวัวควายลักวัวลักควายกันในช่วงกลางวันนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็ทำให้วัวควายเนี่ยถูกขโมยไปนะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของหลวงบรรเทาทุกข์นะครับเขาเนี่ยนะฮะในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการคุ้มครองไม่มีโจรในพื้นที่ของอยุธยานะครับแต่ว่าถ้าใครผ่านพื้นที่เข้าไปนะครับแล้วไม่จ่ายค่าผ่านทางโดยเฉพาะเรือสินค้าที่นำสินค้ามาจากเมืองเหนือเนี่ยถ้าไม่ผ่านทางถ้าจะไปสู่บางกอกแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับจะต้องถูกปล้นคือเลยพื้นที่อยุธยาไปโดนปล้นจะอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละก่อนถึงบางกอกถูกปล้นถูกฆ่าชิงเรือแล้วก็สินค้านะครับฉะนั้นก็จะรู้กันว่าถ้าเข้าเขตพื้นที่ของหลวงบรรเทาทุกข์นั้นต้องเสียส่วยนะครับแล้วก็มีการกล่าวโทษอีกว่า
หลวงบรรเทาทุกข์เนี่ยจับบุตรชายของตัวเองนะครับที่ลักลอบได้เสียกับภรรยาน้อยที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกตัวเองเนี่ยนะครับจับได้ปั๊บเนี่ยก็ลงโทษในการแก้ผ้าทั้งคู่เอาตะกร้าเนี่ยวิทน้ำเรือนะครับจากเรือใหญ่ใส่ไปให้ตัวเปียกเสร็จแล้วก็จับโบยด้วยหวายโหคุณเอ้ยเอาหวายนะตีหน้าเข้าไปตอนที่ตัวเปียกๆนะจนตัวแห้งโอ้โหนึกถึงความแสบไม่ออกเลยฮะแล้วก็โบยกันจนตายซึ่งก็ทำให้ราษฎรเนี่ยนะครับไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอยุธยาไม่มีโจรแต่โจรที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโจรที่ไปปล้นที่อื่นแต่ว่าก็มีการปล้นสะดมพื้นที่รอบนอกนะครับไปกับข่าวไปกับเรา The Stage Time ชัดเจนเป็นกลางสดใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อยู่กับเราเข้าถึงทุกข่าวครบทุกรถตรงทุกประเด็น The Stage Time สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่คลิก www.thestagetimes.com Stage กับ Times มีเอสนะคะThe State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยหยก The State Times สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับหยก The State Times และนี่คือ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับย้อนอดีตไปในสมัยรัชกาลที่5ไปพูดถึงระบบการปกครองแบบหนึ่งนะครับที่เขาใช้นักเลงปราบนักเลงใช้โจรคุมโจรในพื้นที่ที่มีการปกครองจากเจ้าเมืองแล้วก็ต้องใช้คนในท้องที่ในการปกครองกันเองนะครับเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อพระพุทธเจ้าหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่พระองค์นั้นมีพระชนมายุได้15พรรษาแล้วก็มีผู้สำเร็จราชการนะครับเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหาสุริยวงศ์นะครับท่านช่วงนะครับท่านสมเด็จนั้นก็เป็นผู้มีบารมีอย่างมากนะครับเพราะว่าได้สถาปนาทั้งวังหน้าแล้วก็จัดการการปกครองต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เบ็ดเสร็จนะครับก็เป็นการดึงเอาอำนาจสู่ส่วนกลางแล้วก็ปล่อยให้ระบบการกินเมืองของเจ้าเมืองต่างๆนั้นดูแลกันเองไปอย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดมีอะไรก็รายงานมาแล้วก็ใครที่เก็บอะไรก็ตามก็ทำอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นนะครับก่อนหน้ารัชกาลที่5นั้นเคยทำยังไงก็ทำว่าแบบนั้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระทำแบบนี้ก็เลยทำให้การเก็บภาษีเพื่อการบริหารแผ่นดินหรือการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในสมัยนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อครั้นที่พระพุทธเจ้าหลวงนั้นทรงขึ้นครองราชแล้วก็บรมราชาภิเษกในครั้งที่2ก็คือเป็นกษัตริย์อย่างเต็มตัวแล้วพระองค์นั้นก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนการปกครองนะครับโดยพยายามที่จะกระจายอำนาจแล้วก็ดึงบางอย่างเข้าสู่ส่วนกลางนะครับโดยที่เอาคนจากส่วนกลางนั้นไปเป็นเจ้าเมืองไปดูแลหัวเมืองต่างๆซึ่งก็จะทำให้เจ้าเมืองตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยนะครับสูญเสียทรัพย์สินที่เคยได้รับจากการเก็บอากรจากราษฎรเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้ทำในราษฎรของเมืองนี้ไม่ได้มีการเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ดีก็ขอไม่ส่งเงินเข้าท้องพระคลังนะครับก็เงินหลวงเงินราชนั้นก็ไม่เคยแยกบางที่ก็เก็บส่งจะผ่านไปกี่สิบปีก็ยังเก็บส่งเท่าเดิมอยู่ในขณะที่เมืองก็โตขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเป็นการเสียประโยชน์ในการที่จะพัฒนาประเทศได้รัชกาลที่5นั้นท่านก็ทรงตั้งหอราษฎรพิพัฒน์เพื่อเก็บและบริหารการจัดการภาษีนะครับแล้วก็แยกเงินของแผ่นดินกับเงินของพระองค์นั้นแยกออกจากกันอย่างชัดเจนแล้วก็ส่งต่อไปที่คนที่เขากินเมืองอยู่ว่าปรับเปลี่ยนจากเดิมให้เป็นการจ่ายเงินเดือนนะครับ
จ้าเมืองไหนยินดียินยอมก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปนะครับปรับตัวกันไปนะครับแล้วก็รับเป็นอย่างนี้เป็นต้นรับไปแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีบางเจ้าเมืองนะครับก็ส่งจากส่วนกลางเข้าไปปกครองแต่ทีนี้บางส่วนก็ไม่ยอมนะครับที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับอย่างเช่นพญาอาหารบริรักษ์เนี่ยนะครับเสนาบดีกรมนาเนี่ยก็ไม่ยอมส่งข้านาให้หอศตกรพิพัฒน์ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็บางเจ้าเมืองนั้นก็เกิดอาการเกียร์ว่างก็เลยทำให้เกิดกบฏขึ้นในหลายๆหัวเมืองที่เช่นกบฏในหัวเมืองเหนือนะครับจนเงี้ยวเมืองแพร่เนี่ยก็ใช่นะครับหรือกบฏผีบุญในภาคอีสานก็เกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีวิธีการที่แปลกออกไปโดยเฉพาะส่วนที่ใกล้ๆพระนครนะครับอย่างอยุธยาหรืออย่างอ่างทองนะครับก็ส่งเจ้าเมืองไปส่งคนจากส่วนกลางไปปกครองแต่ว่าบรรดาอาณาราษฎรนั้นก็ไม่ได้ให้การยอมรับอะไรมากมายก็เลยต้องมีวิธีที่จะต้องใช้ก็คือหาคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นนักเลงที่สามารถกำราบคนในท้องที่ให้เชื่อได้นะครับเป็นผู้มีบารมีก็ใช้ประโยชน์จากคนเหล่านี้โดยตั้งให้เป็นขุนนางที่ขึ้นตรงกับเจ้าเมืองเป็นมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงคุณหลวงเลยทีเดียวนะครับคนแรกที่จะพูดถึงก็คือหลวงบรรเทาทุกข์เรื่องของหลวงบรรเทาทุกข์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าการปกครองหัวเมืองสมัยโบราณนั้นเป็นแบบกินเมืองนะครับทำให้ตระกูลเจ้าเมืองเนี่ยนะครับมีอำนาจมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เลยการว่าบรรดาเจ้าเมืองต่างเนี่ยก็จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทีนี้พอจะมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีผู้รักษากรุงส่งขุนนางจากส่วนกลางไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงก็ต้องให้คนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ไม่ใช่ตระกูลเจ้าเมืองเดิมเนี่ยนะครับเข้ามาจัดการหลวงบรรเทาทุกข์เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นข้าบดีมีตังค์นะครับจัดการเป็นนักเลงเขาเนี่ยนะครับตั้งให้เขาเป็นหลวงบรรเทาทุกข์เขามีชื่อเดิมว่าช้างนะครับแล้วคนนี้นะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้นท่านได้กล่าวถึงไว้ว่าเป็นบุคคลที่ไปเข้ากับโจรผู้ร้ายแล้วก็ทำการโจรกรรมในเขตท้องที่อื่นซึ่งในที่สุดก็ถูกลงโทษประหารชีวิตนะครับอันนี้คือหลวงบรรเทาทุกข์นะครับทำไมเขาถึงโดนนะทำไมเขาถึงโดนจับได้ว่าเป็นโจรในคราบขุนนางเพราะว่าเขาเนี่ยนอกเหนือจากที่มีอำนาจร่ำรวยเงินทองมีค่าท่าบริวารมากเนี่ยนะครับในการถวายฎีกานั้นเนี่ยนะครับภายในเนื้อหานะครับเนื้อหาในฎีกานะครับเขามีเรื่องที่เขียนไว้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้อำนาจข่มเหงราษฎรอยู่เสมอมีภรรยานับ10คนอ่ะภรรยานับ10คนคือยังไงภรรยานี้เกิดขึ้นจากการที่จะชอบใจผู้หญิงคนไหนเนี่ยก็จะใช้บริวารเนี่ยนะครับไปฉุดมาตามที่ตัวเองต้องการแล้วถ้าใครขัดขวางก็จะถูกเชือดถูกฆ่าตายเลยโดยที่ไม่มีผู้ใดเนี่ยนะไม่มีใครเนี่ยจะช่วยเหลือเลยนะครับแล้วทำให้พ่อแม่ของหญิงสาวที่กำลังเข้าสู่วัยแรกแย้มเนี่ยนะครับก็จะเก็บซ่อนตัวไว้ไม่ให้ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนต่างๆแล้วก็ห้ามลูกของตัวเองเนี่ยนุ่งห่มเสื้อผ้าที่บาดตาบาดใจนะครับหรือว่าดึงดูดสายตาเพราะว่าจะนำอันตรายจากหลวงบรรเทาทุกข์เนี่ยมาสู่ตัวเองได้นะแล้วนอกเหนือจากมักมากในกามารมณ์แล้วนะครับหลวงบรรเทาทุกข์นั้นยังมีนิสัยเป็นอันธพาลสมคบกับโจรปล้นสะดมชาวบ้านโดยที่นะครับใช้เล่เพจุบายนะครับยกตัวอย่างเช่นสั่งให้บริวารเนี่ยไปบอกล่วงหน้ากับราษฎรว่าจะมีโจรเนี่ยเข้าปล้นวัวปล้นควายในคืนนี้ก็ทำให้ชาวบ้านได้กลัวชาวบ้านก็ต้องอยู่เวรยามเพื่อเฝ้าไม่ให้วัวควายตัวเองนั้นถูกปล้นแต่ว่าทั้งคืนแล้วโจรก็ไม่มาก็เห็นท้องฟ้าเริ่มสู่ยามเช้าฟ้าสางแล้วนี่ก็ไปหลับไปนอนหลังจากที่อดนอนมาปรากฏว่าก็เกิดการลักวัวควายลักวัวลักควายกันในช่วงกลางวันนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็ทำให้วัวควายเนี่ยถูกขโมยไปนะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของหลวงบรรเทาทุกข์นะครับเขาเนี่ยนะฮะในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการคุ้มครองไม่มีโจรในพื้นที่ของอยุธยานะครับแต่ว่า
ถ้าใครผ่านพื้นที่เข้าไปนะครับแล้วไม่จ่ายค่าผ่านทางโดยเฉพาะเรือสินค้าที่นำสินค้ามาจากเมืองเหนือเนี่ยถ้าไม่ผ่านทางถ้าจะไปสู่บางกอกแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับจะต้องถูกปล้นคือเลยพื้นที่อยุธยาไปโดนปล้นจะอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละก่อนถึงบางกอกถูกปล้นถูกฆ่าชิงเรือแล้วก็สินค้านะครับฉะนั้นก็จะรู้กันว่าถ้าเข้าเขตพื้นที่ของหลวงบรรเทาทุกข์นั้นต้องเสียส่วยนะครับแล้วก็มีการกล่าวโทษอีกว่าหลวงบรรเทาทุกข์เนี่ยจับบุตรชายของตัวเองนะครับที่ลักลอบได้เสียกับภรรยาน้อยที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกตัวเองเนี่ยนะครับจับได้ปั๊บเนี่ยก็ลงโทษในการแก้ผ้าทั้งคู่เอาตะกร้าเนี่ยวิดน้ำเรือนะครับจากเรือใหญ่ใส่ไปให้ตัวเปียกเสร็จแล้วก็จับโบยด้วยหวายโหคุณเอ้ยเอาหวายนะตีหน้าเข้าไปตอนที่ตัวเปียกๆนะจนตัวแห้งโอ้โหนึกถึงความแสบไม่ออกเลยฮะแล้วก็โบยกันจนตายซึ่งก็ทำให้ราษฎรเนี่ยนะครับไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอยุธยาไม่มีโจรแต่โจรที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโจรที่ไปปล้นที่อื่นแต่ว่าก็มีการปล้นสะดมพื้นที่รอบนอกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีฎีกาที่ถวายไปยังพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยจำนวน9ใบด้วยกันนะครับ9ฉบับซึ่งกล่าวหาหลวงบรรเทาทุกข์อย่างเดียวกันหมดเลยก็คือว่าเขาเลี้ยงโจรเพื่อปล้นสะดมชาวบ้านแล้วก็ก่อความเดือดร้อนให้ราษฎรถามว่าอย่างนี้แล้วหลวงบรรเทาทุกข์อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ก็พยายามวิ่งเต้นครับใช้อำนาจข่มขู่ผู้ถวายฎีกาพยายามล้มคดีนะครับโดยการติดสินบนนะครับผู้ไต่สวนคดีเขาบอกว่าหลวงบรรเทาทุกข์เนี่ยนะใช้แตงโมครับคว้านไส้ออกให้หมดแล้วก็เอาเงินทองยัดไว้ในข้างในนะครับแล้วก็เอาไปให้ผู้ไต่สวนคดีแต่ว่ามันมีฎีกาตั้ง9ฉบับนะครับพระพุทธเจ้าหลวงนั้นท่านทรงให้ไต่สวนเอาความจริงให้ได้ซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงหลวงบรรเทาทุกข์ก็ถึงการหัวกุดเพราะว่าสืบได้แท้จริงแล้วว่าหลวงบรรเทาทุกข์นั้นเป็นหัวหน้าซ่องโจรอย่างแท้จริงต้องบอกว่าเป็นคุณหลวงที่ปกครองบ้านเมืองตัวเองได้ดีเพราะไม่มีโจรแต่ไปมีโจรในพื้นที่อื่นที่ตัวเองไม่ได้ดูแลก็เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขานในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างมากอีกหนึ่งคนครับที่เป็นตัวอย่างนะครับชื่อคนนี้นะครับเป็นคุณหลวงเหมือนกันชื่อว่าคุณหลวงศรีมงคลนะครับเป็นมือขวาของเจ้าเมืองอ่างทองในเวลานั้นเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีความดีความชอบนะครับแล้วก็ผู้มีบรรดาศักดิ์เนี่ยเขาชอบมากเพราะว่าหลวงศรีมงคลเนี่ยใช้ง่ายใช้คล่องนะครับแม้กระทั่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยนะครับเมื่อขณะที่ทรงเดินทางจากเมืองอ่างทองไปสุพรรณบุรีเนี่ยก็ได้หลวงศรีมงคลเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดเตรียมพาหนะทั้งม้าทั้งลูกหาบแบบสั่งวันนี้เอาวันนี้ได้วันนี้ถูกใจมากนะครับจนกระทั่งสมเด็จกรมดำรงเนี่ยนะครับท่านบอกว่าข้าพเจ้าจึงได้ชอบมาแต่นั้นโชว์ชอบหลวงศรีมงคลมากได้ดังใจแล้วยังส่งนะฮะยังอาสาขี่ม้านำขบวนไปส่งพระองค์ถึงสุพรรณบุรีแหมเอาใจสุดๆนะครับและเมื่อกฎหมายนะครับการจัดการปกครองในรูปแบบของมณฑลเทศาภิบาลเนี่ยตั้งขึ้นนะหลวงศรีมงคลเนี่ยก็ยังได้รับการใช้สอยนะครับจากเจ้าเมืองเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าความชั่วมันปิดบังกันไม่ได้จริงๆครับก็มีความที่เขาปรากฏขึ้นมีคนมาร้องเรียนเกิดขึ้นว่าหลวงศรีมงคลเนี่ยใช้ให้บริวารของตัวเองเนี่ยออกไปปล้นไปเที่ยวหากินในเมืองอื่นนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับสมเด็จกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์เนี่ยตอนนั้นท่านเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าเนี่ยท่านทรงทราบความครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่เชื่อแต่ว่าโดนคนร้องเรียนมาเรื่อยนะครับเอ๊ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าสมเด็จท่านนั้นก็ทรงใช้สอยหลวงศรีมงคลเนี่ยจนท่านพระองค์ท่านนั้นโปรดเหมือนกันเหมือนกับที่สมเด็จกรมพระยาดำรงนั้นท่านโปรดนะครับสมเด็จกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์เนี่ยนะครับท่านก็บอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องสืบสาวราวเรื่องกันสิก็ปรากฏว่าหลวงศรีมงคลเนี่ยเป็นหัวหน้าโจรร้ายจริงๆก็เลยศาลนั้นก็เลยพิพากษาจำคุกหลวงศรีมงคลเนี่ยไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับก็มีประโยคคลาสสิกที่สมเด็จกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์นั้นท่านได้ทรงมีพระวินิจฉัยไว้นะครับว่าวิธีเลี้ยงขโมยไว้จับขโมยนั้นใช้ไม่ได้นะครับและเมื่อกลไกของระบบเทศาภิบาลเนี่ยมีความพร้อมมากแล้วเนี่ยนะครับมีการตั้งกรมการอำเภอมีการตั้งตำรวจภูธรไว้ดูแลความสงบเรียบร้อยมีการตั้งกรมการบ้านนอกก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเอามาดูแลเรียบร้อยแล้วการใช้นักเลงโตมาข่มเหงนักเลงเล็กหรือที่เขาเรียกกันในสมัยนั้นว่ากรมการนักเลงโตเนี่ยก็เลิกไปการใช้โจรการใช้ขโมยมาจับขโมยนั้นก็เลยเลิกไปแต่อย่างไรก็ดีครับในช่วงเวลานั้นแม้กระทั่งปัจจุบันนะท่านผู้ชมผู้ฟังความนิยมในความเป็นนักเลงของคนในบางพื้นที่บางกลุ่มมันก็ยังมีอยู่เพราะว่าอาจเป็นเพราะว่าผู้คนเหล่านี้ก็เชื่อว่าคนเป็นนักเลงเนี่ยมักมีอำนาจบารมีคุ้มหัวไม่ให้ใครเนี่ยมากดขี่ตัวเองได้แต่ว่าธรรมชาติของนักเลงนะก็มักจะเอาแต่พวกพ้องของตัวเองใครไม่ใช่พวกฉันใครไม่ใช่พวกกูมึงโดนนะครับไปข่มเหงคนอื่นนะครับไปหนุนนำนักเลงการไปหนุนนำนักเลงให้เข้ามามีอำนาจเนี่ยนะมันจะทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเข้าไปทำลายกฎหมายเข้าไปทำลายระบบระเบียบไปสร้างความอายุติธรรมความมีปัญหาให้เกิดขึ้นนะครับดังที่สมเด็จกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์นั้นพระองค์นั้นเคยทรงมีพระวินิจฉัยไว้เหมือนที่ผมกล่าวไว้เมื่อข้างต้นว่าวิธีเลี้ยงขโมยไว้จับขโมยนั้นใช้ไม่ได้ฉะนั้นการเอาโจรนะครับเข้ามาปกครองเพื่อคิดว่าไอ้คนอื่นๆนั้นจะกลัวก็กลายเป็นว่าโจรนั้นนะครับต่อเป็นผู้ปกครองแล้วก็ยังปล้นเอาในส่วนราษฎรนั้นเป็นของตนเองซะอย่างนั้นไปทีนี้ถามว่าแล้วทำยังไงล่ะนะครับถึงจะแก้ปัญหาได้ในสมัยนั้นก็เลยมีคนมีคุณหลวงท่านหนึ่งนะครับที่ทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในสมัยนั้นนะครับเป็นหนังสือที่รายงานไปถึงเสนาบดีกระทรวงนครบาลทำให้เกิดการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะหลังจากที่มีการปฏิรูปการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลแล้วนะครับโดยคุณหลวงท่านนี้ท่านชื่อว่าหลวงโสพลทุจริตนะครับท่านได้เขียนไว้เสนอความคิดไว้ในรายงานนะครับลงวันที่1พฤษภาคมนะครับรศ122หรือว่าพุทธศักราช2446นะครับตอนหนึ่งนะครับไว้ว่าอย่างนี้ว่าการที่จะระงับโจรผู้ร้ายให้เรียบร้อยนั้นต้องอาศัยธาตุทั้ง4คือ 1. ผู้รักษาเมือง 2. กรมการอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน 3. กองตระเวนอันนี้ก็คือตำรวจนะและ 4. คือศาลถ้าตั้งใจทำธุระตามหน้าที่ราชการโดยเต็มกำลังพระราชบัญญัติการโจรผู้ร้ายก็คงเป็นการเรียบร้อยได้แต่ถ้าธาตุทั้ง4นี้หย่อนแต่ธาตุ1ธาตุใดการโจรผู้ร้ายก็คงเป็นการเรียบร้อยไม่ได้ซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทุกอย่างนั้นต้องข้องเกี่ยวกันนะครับแล้วที่สำคัญคือการจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ช่วยผู้อุดหนุนในพื้นที่ก็ต้องให้เงินเขาเป็นเงินเดือนนะครับเป็นค่าตอบแทนเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใส่ใจนะครับรักษาราชการตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่นะครับก็ทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นผู้อุดหนุนกองตระเวนหรือตำรวจนั้นเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นตามมานั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับ The State Time Story นะครับกับผมนะครับหยก The State Time คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับก็ฝากกันไว้นิดเดียวว่าแหมเราอย่าใช้โจรในการมาปกครองเลยเพราะขโมยนั้นปกครองขโมยคงไม่ได้เอาโจรปกครองโจรก็คงไม่ได้ฉะนั้นสนับสนุนให้มีคนดีนะครับนะฮะคนที่มีความสามารถได้ปกครองคนเถอะให้ได้ปกครองนะครับการเมืองทำการเมืองให้ดีเถอะแหมมาเรื่องนี้ได้ยังไงเอาล่ะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยหยก The State Times ไปกับข่าวไปกับเรา The State Times ชัดเจนเป็นกลางสดใหม่
ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อยู่กับเราเข้าถึงทุกข่าวครบทุกรถตรงทุกประเด็น The Stage Time สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่คลิก www.thestagetimes.com Stage กับ Times มีS นะคะ